สวัสดีค่ะทุกคนสัญญาก็มาวันนี้สัญญาโพสต์ไปว่าว่าจะถ่ายทอดสดนะคะเวลา6โมงแล้วก็เลื่อนมาเป็น17นาฬิกาแต่ว่าทาง YouTube ทางไลฟ์สดน่ะมันไลฟ์สดไม่ได้ค่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันกดออกไม่ได้นะคะมันมีปัญหานะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกลางวันนี้สัญญาอัปโหลดคลิปแล้วก็ไปบันทึกสร้างรายได้มันไม่ให้บันทึกนะคะรู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะทุกคนก็มานั่งคุยกันนะคะมานั่งคุยกับเรื่องพ่ออีกรอบนึงนะคะเรื่องพ่ออีกรอบนึงก็เป็น45วันวันนี้ไม่ใช่นะสิ49วันวันนี้ที่พ่อสัญญาไม่ได้กินข้าวแกอยู่ได้ยังไงอ่ะสัญญางงแกอยู่ได้ยังไงคะทุกคนนี่เรื่องจริงค่ะ49วันนับตั้งแต่สัญญาทำกับข้าวและแกไม่กินข้าวกินอะไรมาเลยกินแต่น้ำอย่างเดียวกินแต่น้ำอย่างเดียวค่ะดูสิลมแรงมากเลยครับแกอยู่ได้ยังไงอ่ะสัญญาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าแกยกแขนยกขาได้งงแต่ว่าแกผอมเหลือแต่กระดูกหุ้มหนังหุ้มกระดูกนะคะทุกคนสัญญาเอกใจทุกคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพ่อสัญญาอยู่ได้ยังไงอ่ะอยู่บางคนอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ไหวแล้วอ่ะอันนี้แกเป็นเดือนกว่า49วันวันนี้นะคะที่สัญญานับนะคะนับว่าพ่อสัญญาน่ะกินไม่ได้นะคะแกก็เสียงแหบนะพูดอะไรก็เสียงแหบไปคือว่าบางทีร่างกายแกยังแข็งแรงมากหัวใจแกยังอยากแข็งแรงนะคะภูมิต้านทานแกยังแข็งแรงมากนะคะทุกคนเนาะแกพลิกตัวไปมาแล้วก็หันไปคุยอะไรได้นะคะทุกคนสัญญาไม่แปลกใจเลยว่าพ่อทำไมถึงกินข้าวแล้วก็มีแรงนะคะนี่ก็สงสารแกนะทุกคนสงสารแกมากเลยไม่รู้จะทำไงสัญญาก็อ้อนวอนนะให้พ่อนะลูกมากินข้าวกินปลาเพราะว่าลูกเขาก็ภาคใต้น้องชายเขาจะกลับวันที่หนึ่งเพราะว่าเคอร์ฟิวเขาจะกับปลดล็อกเคอร์ฟิวภาคใต้นะคะให้กลับเดินทางได้นะคะรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเดินทางได้กลับน้องชายสัญญาก็จะกลับไปวันที่หนึ่งเนี่ยที่วันที่หนึ่งที่ห้านี่เนี่ยค่ะเพราะว่าไปจองตั๋วมาแล้วนะคะเพราะว่าน้องสัญญามาอยู่เฝ้าพ่อก็เกือบสองเดือนแล้วนี้เท่าแก่ที่นู่นเขาเรียกตัวก็ต้องรีบไปแกถ้าแกเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแกไม่ได้อยู่กับเราน้องชายต้องกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีเราอยู่ที่นี่เราก็ดูแลอย่างดีที่สุดนะคะน้องชายคนหนึ่งอยู่ศรีสะเกษนะคะทุกคนก็มาเฝ้าเป็นเวลาก็เกือบ2เดือนนะ2เดือนกว่านะก็มีลูกเล็กก็ต้องไปอยู่กับแฟนมีลูกดูแลลูกนะทุกคนสัญญาก็อยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับลูก2คนนะคะช่วยกันไปนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรหนักมากเพราะว่าพอสัญญาแกกินข้าวไม่ได้สัญญาบังคับยังไงก็แกก็ไม่กินนะคะทุกคนรู้จะทำยังไงนมก็ไม่กินแล้วก็อาหารเหลวก็ไม่เอาแต่เอาน้ำนะคะแต่ช่วงนี้นานๆแกจะเรียกน้ำทีหนึ่งนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนคือว่าเรียกบ่อยเอาน้ำบ่อยแต่ช่วงนี้ภาคหลังนี้คือว่าไม่ค่อยแต่แกหยิบแก้วกินได้นะคะ49วันวันนี้นะคะที่สัญญาเคยมาพูดคลิปก่อน25วันที่พ่อสัญญาไม่ได้กินข้าวแต่นับเป็น49วันนะคะทุกคนเนาะ49วันก็สัญญาก็ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะที่แกไม่กินข้าวเพราะว่าหรือว่าแกพระของแกนะคะที่พระของแกอยู่หัวนอนแกจตุครามรามเทพนะคะทุกคนเนาะแต่เรื่องอย่างนี้ก็อย่าลบหลู่นะคะทุกคนจริงๆ
เกรักของเกมากเพราะว่าซอนย่าเคยไปเช่าอยู่ที่เกาะสมุยนะคะแต่ตั้งแต่แรกๆที่จะทำดังเพราะว่าในวัดนั้นเขาทำเขาลงจตุครามนะคะช่วงนั้นนะเนาะหลายปีที่แล้วเนาะที่จตุครามดังมากนะทุกคนซอนย่าก็เช่ามา3องค์นะคะ3องค์องค์ทองแล้วก็องค์ดำก็มันหลายรุ่นนะคะมันหลายรุ่น3องค์เนี้ยซอนย่าก็เอามาฝากพ่อนะคะพ่อแกก็รักมากอันนี้จตุครามแกขนาดแกไปโรงพยาบาลแกยังถามหาเครื่องพระเลยพระจตุครามรามเทพนะองค์เทพนะของแกแขวนไว้ในคอแกนี่เท่านี้น่ะองค์เท่านี้ในเรื่องจริงสวยมากเลยแกรักของแกมากนะคะทุกคนเพราะเหตุนี้แหละที่ทำให้แกมีแรงแล้วก็แกอิ่มเหมือนอิ่มทิพย์นะในเรื่องจริงแกเหมือนแกอิ่มทิพย์นะแล้วก็ตามเชื่อความเชื่อนะความเชื่อของบ้านนอกของที่ความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะทุกคนแล้วก็ไอพี่สาวแกก็มาเรโยเรเรียกเรเนาะเรให้แกทุกวันนะคะทุกคนให้แกทุกวันแกแบบว่าให้แบบแสงสว่างส่องแสงสว่างที่แบบพระเจ้าอ่ะพุทธองค์พุทธเจ้าอ่ะส่องแสงสว่างให้แกอะไรอย่างเงี้ยเพราะความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะคะและทุกคนเชื่อและทุกคนนับถือนะคะแต่ซอนย่าก็ซอนย่าคิดว่าแกไม่เคยทำบาปอะไรใครนะพ่อซอนย่าแกเป็นคนดีมากไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับคนในหมู่บ้านและก็คนในหมู่บ้านรักแกทุกคนนะแกไม่เคยมีทะเลาะไม่เคยพูดประนินทาเรื่องของใครของใครแกไม่เคยนะแกเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ว่าแบบไม่เรื่องมากนะคนไม่เรื่องมากไม่ค่อยพูดเรื่องคนอื่นนะคะแบบนี้แหละที่ชาวบ้านทุกคนนับถือแกเพราะว่าแกตอนนี้อายุ69ปีเต็มนะคะทุกคน69ปีเต็มว่าพ่อสัญญาก็ป่วยแต่ป่วยโรคนี้มานานที่เล่าให้ฟังป่วยโรคนี้มานานแล้วนะคะก็เลยแบบว่ามาเล่าให้ฟังแล้วก็อะไรนะถ่ายทอดสดก็ถ่ายไม่ได้ไม่ทราบว่า YouTube มีปัญหาอะไรหรือเปล่าสัญญาก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะช่วงนี้นี่จะอัปโหลดคลิปนี้ลงไปว่าคุยเรื่องพ่ออาการของพ่อนะคะจะอัพโหลดได้หรือเปล่านะทุกคนเนาะก็สัญญาจะทำคลิปขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนเนาะสัญญาก็ทำทุกวันก็ไม่ทราบเหมือนกันวันนี้ก็ถ่ายกับลูกชายกินส้มตำก็สัญญาลบคลิปออกกลัวว่าเด็กไม่ให้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแบบนั้นน่ะเลยแบบว่ามานั่งคุยกันดีกว่าเรื่องของพ่อนะคะอัปเดตเรื่องของพ่อนะคะพ่อแกก็ลุกไม่ไหวนะคะทุกคนลุกไม่ไหวจริงๆแล้วก็วันนั้นซอนย่ากับน้องชายยกให้แกนั่งเนี่ยนั่งโต๊ะเหมือนโต๊ะซอนย่าที่นั่งอ่ะนั่งแล้วก็อาบน้ำให้แกตัดผมให้แกนะตัดผมให้แกค่ะทุกคนลมแรงมากฝนตกตัดผมให้แกแล้วก็สระผมสระอะไรให้แกเชื่อไหมที่ยกมาเพราะว่าตาแกอ่ะตาดำขึ้นข้างบนหมดเลยมันล็อกเหมือนมันล็อกหมดเลยแล้วก็เอาลงไม่ได้อ่ะเกือบ10นาทีพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรมึง10นาทีนะคะเอาลงไม่ได้เลยค่ะเปิดอยู่อย่างเงี้ยขึ้นตาดำขึ้นข้างบนนะเหมือนเชื่อไหมมันคนสิ้นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นะแต่หัวใจแกก็เต้นอยู่นะทุกคนเต้นอยู่แต่ว่าสัญญาคิดว่าแกไม่ได้กินข้าวแล้วก็ไม่มีโปรตีนก็ไม่มีวิตามินอะไรที่ไปบำรุงสายตาไปบำรุงอะไรนะคะเพราะว่าเหมือนดวงตาแกล็อกไม่หมุนไปมาได้นะตรงช่วงนั้นนะคะทุกคนล็อกไว้เลยจน10นาทีได้แล้วก็ลงมาแล้วก็ถามพ่อเป็นไรพ่อเห็นไหมเห็นเกิดนี่มาได้เชื่อไหมตกใจมากซอนย่าตกใจจริงๆค่ะทุกคนทั้งแม่ทั้งน้องชายตกใจมากเลยว่าพ่อเป็นอะไรเหมือนแบบว่าเหมือนคนสิ้นใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบทุกอย่างมันล็อกอ่ะสายตาไม่ล็อกก็ถามแกว่าพ่อนอนหลับไหมแกบอกว่านอนไม่หลับไม่เข้าใจแต่ว่ากลางคืนนอนเงียบนะเงียบแล้วก็โรคที่แกเป็นอ่ะไม่หอบไม่ไ
ไม่ขัดอะไรเลยเชื่อไหมเหมือนโรคมันหายไปอ่ะสัญญาไม่เข้าใจเสียอย่างเดียวที่แกไม่กินข้าวไม่กินข้าวอย่างเดียวถ้ากินข้าวก็มานั่งได้อะไรได้ก็แบบว่าดูแลแกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้อยู่ภาวนาให้แกกินข้าวได้ก็ได้เดินได้เหินอยู่กับลูกกับหลานนานๆนะทุกคนแบบนี้แหละที่สัญญาอยากให้แกเนี่ยได้กินข้าวกินปลาเหมือนคนอื่นเขามานอน49วันไม่ได้กินอะไรเลยครับทุกคนสัญญาสงสารพ่อค่ะสงสารมากเลยไม่รู้จะทำยังไงครับทุกคนแต่ก็ภาวนาให้แกกินข้าวได้นะคะถามว่าแกหิวไหมไม่หิวเลยค่ะทุกคนไม่หิวเหมือนแกอิ่มทิพย์อะไรสักอย่างหนึ่งสัญญาก็ไม่เข้าใจปาฏิหาริย์จริงถ้าแกรอดออกมากินข้าวอะไรได้เดินได้ปิดอีกครั้งหนึ่งเหมือนคนเป็นใหม่คนใหม่เลยนี่เรื่องจริงนะปาฏิหาริย์จริงนะสัญญาไม่เข้าใจไม่เคยเจอนะที่คนอดข้าวได้49วันวันนี้ที่หล่อนที่สัญญานับมาทริปที่แล้ว25วันนี่ตั้งแต่25วันนับมาเป็น49วันนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าสัญญาจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าสัญญาก็ดูแลคุณพ่อไปทำคลิปไปแต่วันนี้เราจะลงคลิปได้หรือเปล่านะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ